อีก3วันจะครบรอบ1ปีสงครามรัสเซียยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์นะคะแต่มองไปทางไหนในช่วงเวลานี้ยิ่งไม่เห็นสัญญาณเลยว่าสงครามจะคลี่คลายลงไปได้ในทางกลับกันค่ะกลับยิ่งเห็นรอยแตกแยกรอยปริทางการเมืองมากขึ้นในระดับโลกค่ะเห็นทางสองแพร่งระหว่างสหรัฐและจีนชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลจากสงครามรัสเซียยูเครนดูได้จากภาพที่ประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐเดินทางไปที่กรุงเคียฟจับมือกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้นะคะไปอยู่5ชั่วโมงส่งผลอย่างมากในเชิงจิตวิทยาสัปดาห์นี้ค่ะหวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งเท่ากับเป็นนักการทูตระดับสูงสุดของจีนในช่วงเวลานี้มีกำหนดไปเยือนรัสเซียและจะได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินการเดินทางของผู้นำสหรัฐและระดับผู้นำของจีนในช่วงเวลาที่สงครามในยูเครนใกล้จะครบ1ปีก็ยิ่งตอกย้ำความตึงเครียดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนการที่ไบเดนเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟได้ผลอย่างมากในเชิงสัญลักษณ์และเป็นการส่งสารไปยังรัสเซียโดยการเดินทางไปจากโปแลนด์นะคะนั่งรถไฟโดยก่อนหน้านั้นมีคำถามจากสื่อว่าไบเดนจะเดินทางต่อไปยูเครนหรือไม่แต่ว่าไม่มีการยืนยันเพราะว่าเป็นการเดินทางแบบลับและในที่สุดเขาก็เดินทางไปถึงโดยรถไฟเนี่ยนะคะก็คือภาพการเดินทางไปถึงของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากในการเดินทางไปและเก็บเป็นความลับสื่อตั้งคำถามระหว่างที่ไปเยือนโปแลนด์แต่ว่าก็ไม่มีคำยืนยันจนไบเดนไปถึงกรุงเคียฟตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะการที่ประธานาธิบดีไบเดนเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟและเดินเคียงข้างกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเสียงเตือนภัยทางอากาศที่กรุงเคียฟเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะคะว่าสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐการให้ความสำคัญและการยืนหยัดต่อสู้กับยูเครนในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากและสำหรับผู้นำสหรัฐการที่ไปอยู่ที่กรุงเคียฟในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากสำหรับผู้นำมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกนะคะแต่ก็เป็นการส่งสารที่น่าจะได้ผลอย่างมากที่ส่งไปยังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไบเดนให้คำมั่นเรื่องการให้การสนับสนุนทางอาวุธเพิ่มเติมแก่ยูเครนด้วยค่ะ Together we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles 1000 artillery systemsMore than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine. And that doesn't count the other half a billion dollars we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way.ไบเดนยังไม่ได้ให้คำมั่นเรื่องเครื่องบินรบตามที่ยูเครนร้องขอนะคะขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ย้ำว่าความช่วยเหลือจะต้องไปถึงอย่างเร็วเพื่อให้ทันกับการรับมือกับรัสเซียค่ะPytania сьогодні також ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну і до чого її не було, і це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, щоочікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. คุณผู้ชมต้องลองจินตนาการภาพตามนะคะว่าระหว่างที่ประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีเซเลนสกี้แถลงข่าวร่วมกันแล้วประธานาธิบดีปูตินนั่งมองอยู่นั่งฟังอยู่และได้รับฟังการพบกันของผู้นำสหรัฐและผู้นำยูเครนจะคิดอะไรคงจะรู้สึกเสียหน้ารู้สึกอึดอัดและรู้สึกว่าถูกหักหน้าอย่างแรงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่รัสเซียเองก็กำลังเฝ้ามองการทำสงครามในยูเครนและประธานาธิบดีปูตินก็มีกำหนดที่จะต้องกล่าวแถลงต่อรัฐสภาและบุคคลชั้นนำในรัสเซียเกี่ยวกับการทำสงครามในยูเครนซึ่งรัสเซียเรียกมาตลอดว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารและวันนี้ปูตินก็ได้ระบุโดยวิพากษ์วิจารณ์ไปยังโลกตะวันตกนะคะในช่วงของการแถลงไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงค่ะ
ในการกล่าวต่อรัฐสภาดูมาปูตินเริ่มด้วยเหตุผลที่ต้องเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่แคว้นดอนบาสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเพื่อปกป้องคนที่พูดภาษารัสเซียในแคว้นดอนบาสNa западных элитах и, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ по сути дела чужой. ผู้นำรัสเซียย้ำว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการต่อไปในยูเครนโดยกล่าวหาว่าพันธมิตรนาโต้จุดไฟให้เกิดความขัดแย้งและขยายให้ความขัดแย้งไปสู่ระดับโลกเพื่อกำจัดรัสเซีย Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России, как они говорят, это прямая речьStrategическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны.ก็คงจะต้องตีความสารที่ปูตินสื่อออกมานะคะถ้าไปติดตามทางสื่อตะวันตกก็ระบุว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ได้พูดอะไรใหม่ขณะที่ประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียก็ย้ำถึงเหตุผลในการทำสงครามในครั้งนี้ค่ะโดยปูตินระบุว่าไม่มีทางที่ตะวันตกจะเอาชนะรัสเซียได้นะคะก็ได้เห็นจุดยืนที่ออกมาทั้งจากโลกตะวันตกโดยผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียอีกหนึ่งสัญญาณที่จะต้องติดตามก็คือเมื่อหวังอี้รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนไปเยือนรัสเซียและได้พบปูตินจะพูดคุยอะไรกันเรื่องนี้ทางรัสเซียเองก็คงเตรียมที่จะพูดคุยกันหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะโฆษกทำเนียบเครมลินระบุแล้วว่าเตรียมที่จะหารือกันในเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ค่ะ事实早已撕下了美国和平捍卫者的假面具暴露了其唯恐天下不乱的真面目中俄全面战略协作伙伴关系建立在不结盟不对抗不针对第三方的基础上是两个独立国家主权范围之内的事情我们从不接受美国对中俄关系指手画脚甚至胁迫施压美方应当切实反思自身所作所为停止在做拱火浇油趁火打劫趁机牟利的事情和中方一样真正致力于劝和促谈หวังเหวินปิ่นก็ชี้นิ้วกลับไปที่สหรัฐนะคะระบุว่าพยายามที่จะเตือนจีนเรื่องที่ระบุว่าจีนจะส่งอาวุธเข้าไปช่วยรัสเซียบอกว่าสหรัฐกำลังบงการความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนซึ่งจีนจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นขณะที่ Global Times สื่อของจีนรายงานว่าหวังอี้ต้องการที่จะไปรัสเซียเพื่อหาทางพูดคุยและส่งเสริมสันติภาพดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหัวข้อที่หวังอี้จะคุยกับปูตินมีหลายเรื่องมากซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้เป็นการเดินทางไปรัสเซียหลังจากที่หวังอี้ไปเยือนฝรั่งเศสอิตาลีฮังการีและได้ร่วมประชุมความมั่นคงนานาชาติที่มิวนิกซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ได้พบกับรัฐมนตรีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบนะคะที่นครมิวนิกค่ะตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นสหรัฐส่งความช่วยเหลือไปให้ยูเครนแล้วมูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและให้คำมั่นเรื่องการส่งรถถัง31คันและอาวุธเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้นักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าสหรัฐกำลังเผชิญบททดสอบเรื่องนโยบายการต่างประเทศอย่างหนักผ่านเรื่องยูเครนค่ะ